INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอน3มิตรปรองดองค่ะครับก็ตอนนี้ก็คือบทบาทของกลุ่ม3มิตรเองเนี่ยได้รับการพูดถึงกันค่อนข้างมากแล้วก็ถูกจับตาพอสมควรนะครับก็โดยเฉพาะในเรื่องของการที่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งในส่วนของขั้วข้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับในส่วนของกลุ่มอำนาจปัจจุบันก็คือรัฐบาลคสช.เนี่ยก็อย่างพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็ขยับพอสมควรกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะแน่นอนใน3มิตรเองเนี่ยองค์ประกอบของ3มิตรที่เป็นระดับต้นขั้วก็คือคุณสมศักดิ์คุณสุริยะนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเสมือนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเคยก่อร่างสร้างก่อร่างสร้างตัวบอดี้ของไทยรักไทยในยุคต้นๆสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นที่เป็นพรรคไทยรักไทยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะหรือว่าคุณสมศักดิ์เองเนี่ยก็อยู่ในฟังก์ชันเหล่านั้นซึ่งเป็นระดับเขาเรียกเป็นระดับแกนนำในยุคนั้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นมือประสานในการที่จะประสานเอาบรรดาพรรคการเมืองสมัยเขาเรียกว่าแถวที่หนึ่งหรือว่าแถวที่สองเนี่ยมาในการที่จะเข้ามาร่วมได้ร่วมกับบรรดาการเมืองได้นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ทำให้ไทยรักไทยเองก็อยู่มาจนกระทั่งโดยมาถูกรัฐประหารปี2549นะครับก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าทำให้เกิดแรงกระเพื่อมจากแม้กระทั่งจากฝั่งทางคุณทักษิณเองหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์เองต้องออกมาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแล้วก็มีการซิงสัญญาณมาที่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ตอนนั้นที่ไปนัดพลพรรคระดับแกนนำมีการไปพูดคุยกันที่สนามกอล์ฟเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่โดนเขาเรียกว่าโดนกำลังดูเหมือนกันว่าเข้าข่ายครอบงำพรรคการเมืองหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็ถูกตรวจสอบเหมือนกันขณะเดียวกันทางฝั่งของสามมิตรเองก็ถูกทางคนของพรรคเพื่อไทยเองไปยื่นให้มีการตรวจสอบเรื่องของเขาเรียกว่าจะทำผิดกฎหมายในส่วนของคสช.หรือไม่นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการมีการทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับแต่ว่ากลุ่มสามมิตรเองก็ไม่ใช่ว่าจะเขาเรียกว่าเงียบหรือว่าซาไปกับกระแสที่มีการพูดออกมาเรื่อยๆนะครับก็คุณพิรมพลวิเศษเลขาของกลุ่มสามมิตรก็บอกกับเรานะครับว่ากรณีที่กกต.เนี่ยประธานกกต.บอกว่าจะกำลังมีการเร่งตรวจสอบหลังที่มีการร้องเรียนนะครับก็แน่นอนคนร้องเรียนก็คือคนของเพื่อไทยนะฮะว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดพรบ.ว่าด้วยการว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับกรณีเสนอให้สัญญาแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคนะฮะว่าไม่รู้สึกหนักใจหรือว่าวิตกกังวลเพราะว่าสามมิตรเป็นกลุ่มความคิดเท่านั้นเองนะกลุ่มทางความคิดเท่านั้นเองยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแล้วก็คุณพิรมก็บอกว่ายอมรับว่าทางกลุ่มมีแนวคิดที่จะขออนุญาตจัดการประชุมผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เมืองทองธานีเนี่ยจริงนะแต่ยังไม่มีการทำหนังสือขออนุญาตต่อคสช.อย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ2มาตรฐานนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการประชุมก็จะที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะมีการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการสังกัดพรรคการเมืองอะไรแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ถ้าเราติดตามกลุ่มสามมิตรเนี่ยถ้าจำได้นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเคยมีการนัดก่อนนัดกันพอสมควรที่จะมีการเปิดตัวนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็ในช่วงที่หมูป่ากำลังเป็นเรื่องเนี่ยก็กลุ่มสามมิตรก็แอบเปิดตัวไปเงียบๆนะฮะเปิดตัวอย่างเงียบๆแต่ก็ฮือฮานะครับแล้วก็ในหนนี้ก็มีการนัดหมายกันว่าจะมีการเขาเรียกว่าแบบใช้เมืองทองธานีเลยละก็อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งแต่อีกชุดหนึ่งก็คือการที่ว่ามีส่วนผสมบางอย่างที่ไปปรากฏก็คือกรณีคุณจิระเจนจักรนะครับอดีตแกนนำกปส.คนหนึ่งเนี่ยที่เคยใช้บ้านทรงไทยของเขาตรงบริเวณข้างๆหน้าศูนย์ราชการถ้าเราจำได้ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเซ็นเตอร์ศูนย์บัญชาการที่แกนนำที่เคลื่อนไหวในช่วงปี2556-57ตอนนั้นนะครับก็เวทีแจ้งวัฒนะเดียที่มีหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยก็ใช้บ้านทรงไทยตรงนี้แหละเป็นเรียกว่าวอลลุ่มเป็นอะไรต่างๆนานๆแล้วคุณจิราเขาก็พร้อมที่จะเปิดบ้านทรงไทยตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยต้อนรับในส่วนของกลุ่มสามมิตรนะฮะในการที่จะมีการถก
หรือว่าพูดคุยแนวทางการสร้างความปรองดองแล้วก็แถมยังจะให้ตั้งศูนย์ประสานงานของกลุ่มสามมิตรกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันโดยบอกว่าก็ตรงบ้านทรงไทยตรงนี้อยู่ตรงใกล้ๆกับหน้าศูนย์ราชการเนี่ยก็ยังจะมีการก็พร้อมที่จะมีการเปิดให้นะฮะแล้วก็แถมอาจจะบูมเมนต์ของกลุ่มสามมิตรเองเนี่ยก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับมีการพบปะกันทุกวันจันทร์หรือยังไงเนี่ยนะใช่ไหมฮะที่จะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็รวมไปถึงการพูดคุยกันของกลุ่มต่างๆนะครับที่จะเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้ก็ประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะคนของเพื่อไทยจะออกมาเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันว่าทางสามมิตรเองเนี่ยมีแนวทางที่จะไปติดต่อกับทางแกนนำนปช.ทางภาคอีสานนะครับในการที่จะก็เรียกว่ามาร่วมในการปรองดองกันนะฮะแล้วก็แน่นอนก็ตอนนี้ก็การขยับของกลุ่มสามมิตรก็เป็นอะไรที่เป็นผลที่ทำให้ทางคสช.เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวานพลเอกประวิตรเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการเมืองปกตินะฮะที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างนั้นของการมูฟพักการย้ายพักหรือว่าการดึงการดูดอะไรนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะฮะวันนี้ทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ซึ่งเป็นทีมโฆษกคสช.เนี่ยทางพลตรีปิยพงษ์กินพันธ์เนี่ยท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของกระแสข่าวการดูดแล้วก็พูดถึงกรณีของสามมิตรเหมือนกันว่าเนี่ยก็การเคลื่อนไหวที่มีการนักการเมืองไปพบปะประชาชนแล้วไปลงในพื้นที่เนี่ยอย่างของกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็ขอย้ำว่าคสช.เขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มนะฮะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันคสช.ประเมินว่ายังไม่มีอะไรพิเศษยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษที่จะต้องไปวิตกกังวลห่วงใยแล้วก็ย้ำว่าถ้าไม่ขัดกฎหมายเนี่ยคสช.ก็จะติดตามเฝ้าดูเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าขัดกฎหมายคสช.ก็จะแจ้งก็จะมีมาตรการแจ้งให้ทราบแล้วก็ตักเตือนห้ามปรามระงับยับยั้งให้เป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าคสช.และก็ทหารทุกพื้นที่นะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับอันนี้ก็อาจจะไปถึงเรื่องของการที่ว่าก่อนหน้านี้ทางเพื่อไทยเขาออกมาแชร์เหมือนกันว่ามีการเขาเรียกว่าทหารเองมีการเรียกคนของพรรคหรือว่าคนของอะไรต่างๆเข้าไปพูดคุยนะฮะที่จะเกี่ยวข้องกับว่าจะต้องมูฟสังกัดหรือว่าเปลี่ยนสังกัดอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับซึ่งเป็นคู่ขนานกันกับการเคลื่อนไหวของสามมิตรหรือว่าการเคลื่อนไหวของการดูดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทางกองทัพทางทหารยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้หรอกไม่มีเรื่องเหล่านี้ซึ่งเหล่านี้แหละที่ภาพก็เลยปรากฏว่าเหมือนกับว่ามันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของคลองสัญจรมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของพลเอกประวิตรเนี่ยไปปูฐานพื้นที่วันนี้เนี่ยไปแจกโฉนดนะฮะไปแจกโฉนดแล้วก็โอ้โหอลังการงานสร้างก็คือพระกระม้าเต็มพุงเหมือนกันนะก็คือถึงอกเหมือนกันนะฮะก็ดูแล้วก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่มองว่าเอ๊ะมันกลิ่นมันคล้ายๆกับที่พลเอกประวิตรมันกลิ่นการเมืองเริ่มมาหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ในพื้นที่ขอนแก่นที่ท่านลงไปแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันไปคู่ขนานกับนโยบายคู่ขนานกับธีมของคสช.ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในเรื่องของการปราบปรามหนี้นอกระบบในเรื่องของการไปมอบโฉนดที่ดินคืนประชาชน150รายแล้วก็เป็นมูลค่าถึง140ล้านบาทเนี่ยอันนี้ก็เลยถูกมองว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าก่อนนายกจะลงพื้นที่อีสานหรือไม่อย่างไรอีกชุดหนึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งของความเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อประกอบกับชุดของมูฟของสามมิตรเองแล้วก็มูฟของทางฝั่งคสช.และรัฐบาลแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เขาถูกผูกโยงมาว่าสามมิตรพลังประชารัฐคสช.รัฐบาลครม.สัญจรอะไรเงี้ยนะประชาอะไรนะไทยนิยมยั่งยืนนู่นนี่นั่นแล้วหลายๆอย่างที่ถูกโยงเข้ามาก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นสูตรสำเร็จหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธีมหรือว่าเป็นยุทธเขาเรียกว่าเป็นยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์อันหนึ่งเหมือนกันที่จะนำไปสู่การปองดองไม่ว่าจะการไปดึงเอาขั้วข้างต่างๆที่เข้ามารวมกันนะครับอันนี้ก็แม้ว่าจะไม่เปิดเป็นพรรคแต่ว่าก็มีบทบาทอันสำคัญพอสมควรที่ถูกจับจ้องมองดูอยู่เหมือนกันว่าสามมิตรอันนี้เนี่ยสามมิตรกลุ่มสามมิตรตรงนี้เนี่ยที่มีอดีตแบบเขาเรียกว่าแม่เหล็กเลยนะของพรรคไทยรักไทยในอดีตเนี่ยจะเป็นตัวแปรอันสำคัญที่นำไปสู่การที่นำไปสู่การเมืองภาพการเมืองในอนาคตที่เป็นรูปแบบปองดองที่เป็นธีมยุทธศาสตร์ของคสช.หรือรัฐบาลปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามด้วยนะครับค่ะและนี่คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
INN จับชีพจรข่าว